สวัสดีครับสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับประจำวันที่18กุมภาพันธ์นะครับโดยผมแอคโค้ดแอคเหมือนเดิมนะครับมาอัปเดตข่าวสารของเรากันนะครับวันนี้แน่นอนนะครับหลักๆก็เป็นเรื่องราวของการพรีวิวศึกแชมป์เปรลีกนะครับที่ลิเวอร์พูลจะบุกไปเจอกับแอตเลติโกมาดริดในเวลาตีสามนะครับความพร้อมเป็นอย่างไรเดี๋ยวนำมาฝากแบบครบถ้วนเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องราวอื่นๆนะครับลิเวอร์พูลอาจจะมีลุ้นนะครับถ้าไร้พ่ายได้แชมป์ อาจจะได้รับถ้วยสีทองรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาติดตามการโดนไปถึงเรื่องราวตลาดซื้อขายทอ็อดแคนเบลเวนเนอร์มีมาอัปเดตกันนะครับก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีก่อนนะครับเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับใครอยากสนุกตื่นเต้นสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างวิดีโอนะครับผมแปะลิงก์ไว้เรียบร้อยแล้ว,ลว,ลวสามารถมาร่วมสนุกกันได้นะครับใครที่สนใจก็บอกว่ามาจากโค้ดแอคทำตามกติกาก็สามารถรับเสื้อลิฟว์ฟูไปได้เลยนะครับส่วนอีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีนะครับยากแก้ปวดเมื่อยตากรรเบนเนบนะครับใครท ปวดหลังปวดเอวปวดขา่าวกระดูกทับเส้นแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนึกถึงยาแก้แปวดเมื่อยตากระเบนเด็บหาซื้อได้ง่ายๆตามร้านขายยาทั่วไปนะครับหรือว่าจะสอบถามเข้าไปได้ตามแอดไลน์เบอร์โทรแล้วก็แฟนเพจที่เห็นในภาพน,นี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้วิดีโอด้วยเช่นกันนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับข่าวสารที่เตรียมมาในวันนี้นะครับเมื่อวานเมื่อวานนี้นะครับก็มีการซ้อมกันที่เมลวูดนะครับซ้อมกันที่เมลวูดเสร็จก็เดินทางครับ ไปสเปนนะครับก็ไปกัน21คนนะครับก็มีการประกาศรายชื่อมาก็21คนก็เป็นชุดใหญ่หมดเลยนะครับนะแล้วก็ไปถึงที่วานดาเมโทรปลิตานโนนะครับสนามลังเย้าของแอตเลติเรียบร้อยแล้วเรียกได้ว่านักเตะของเราเดินทางถึงสเปนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีข่าวมาอัปเดตนิดนึงก็คือนาธานิเอลคลายเนี่ยลงคลิปตัวเองใน IG นะครับเหมือนจะกลับมาซ้อมเบาๆในสนามได้แล้วนะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับแต่ว่า ไม่รู้ละว่าเขาจะได้ลงไม่ลงแต่คือมันเป็นข่าวดีสําหรับเขาอ่ะเขาหายเจ็บสักทีอ่ะหลังจากหายไปจนเราลืมโลกลืมเลยนะครับนะทีนี้มาอัปเดตสภาพทีมของทั้ง2ทีมกันนะครับก็21คนอย่างที่บอกว่าเดินทางไปนะครับเจนคอกก็บอกว่าทั้ง21คนเนี่ยประกอบไปด้วยนะครับประกอบไปด้วย อาริซงเบเกอร์ฟาบินโยฟันไดาวายนาดูมรอฟเรนมิลเนอร์เกอิต้าฟีมิโนมาเน่ซาร่ากเมตอาร์เดรียนเฮนเดอร์สันอ็อกเลตแชมเบอร์เลนมินามิโนลาลาน่าโรเบิร์สันโอริกี้มาติบเคลเรเฮอร์แล้วก็อเล็กซานเดอร์อาร์โนเนี่ยเทรนเนี่ยทั้งหมด21คนเนี้ยเจนเขาบอกว่าพร้อมครับพร้อมลงเล่นนะครับพวกเนี้ร่างกายสดใหม่สดชื่นนะครับแต่ว่าก็จะขาด2คนเหมือนเดิม ก็คือ1เลยชาเกลี่ครับ2ก็คือนาซเนลคายเมื่อสักครู่นี้แม้ว่าเราจะเห็นว่ามีภาพกลับมาซ้อมเบาๆที่เมลวูดได้แล้วซ้อมแบบวิ่งเบาๆได้แล้วแต่มันเขาก็ยังคงไม่พร้อมสําหรับนัดน,นี้อยู่ดีนะครับก็ขาดแค่2คนนี้เท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าสภาพทีมค่อนข้างพร้อมนะส่วนทางฝั่งอาราดิโกมาดริดของเดียโกซิเมโอเน่นะครับก็มีลุ้นนะครับได้เดียโก้คอสซากลับมาในนัดน,น,นี้นัดที่แล้วเจอกับบาเลนเซียเนี่ย แม้ว่าจะซ้อมมาได้สักพักแล้วแต่ยังไม่พร้อมแต่นัดน,นี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอดูการมีการพูดคุยเขาร่างกายพัฒน,นาดีขึ้นก็มองลงในแง่ดีว่าน่าจะพร้อมสําหรับวันพรุ่งนี้ก็มีผู้เล่นอยู่19คนนะครับสําหรับทางฝั่งเดียโกซิเมโอเน่ส่วนโคเซคิมิเนสกองหลังนะครับก็มีโอกาสกลับมาได้เช่นกันจากอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะครับคนนี้เป็นตัวสํารองในเกมที่เจอกับบาเลเซียนะคือแบบนั่งนั่งสำรองอยู่แต่ว่าเกมใน,นนี้อาจจะลุ้นกลับมาเป็นตัวจริงได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับ อาร์เดลโกมาริดจะขาดผู้เล่นตัวหลักนะครับอย่างชูอัลเฟลิกนะครับที่ยังไม่หายเจ็บเหมือนที่มีการป่วยครับก็เรียกได้ว่าพลาดเจอกับเรียปูนะครับชูอัลเฟริกรวมไปถึงคนที่เจ็บก่อนอันนี้อย่างเช่นคีเรีนทิปเปียเนี่ยอันนี้ก็ผ่าตัดไปเจ็บอย่างนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอ็กตอร์เรย์ลาคนนี้ก็ยังไม่หายบาดเจ็บนะครับนี่คือสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมโดยคร่าวๆนะครับอ่ะก่อนจะไปเรื่องราวอื่นๆขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีสักแป๊บนึงก่อนนะครับ สำหรับกาแฟแคปพัทนะครับกาแฟอาราบิก้านะครับนำเข้าจากประเทศสเปนนะครับมีสารสกัดจากธรรมชาติ21ชนิดนะครับใครที่นอนไม่พอพักผ่อนไม่เพียงพอก็กาแฟแคปพัทตัวนี้ช่วยได้นะครับปลุกความสดชื่นนะครับแล้วก็ไม่อ้วนด้วยนะครับก็อย่าลืมนะครับก็ถ้าสนใจนะครับติดต่อไปที่แฟนเพจ Facebook ของแคปพัทนะครับติดต่อกันสอบถามกันเข้าไปได้เลยหรือเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ Facebook ของ แคปพาร์ตไปด้วยเช่นกันนะครับฝากไว้ด้วยอีกหนึ่งสปอนเซอร์ใจดีนะครับมาต่อกันนะครับที่เรื่องราวข่าวสารอื่นๆนะครับนี่แหละยังอยู่กันที่ปีวิวนี่แหละนะครับมาดู11ตัวจริงกันสักนิดนึงดีกว่านะมาดู11ตัวจริงกันสักนิดนึงทางฝั่งเจ้าบ้านอาริโกมาดิดเนี่ยแน่นอนครับโอบักเฝ้าเสาโอ้โหเหนียวนะครับโอบักเนี่ยอาริอาสน่าจะยืนแบ็คขวาแหละนะครับแล้วก็โรดี้แบ็คซ้ายฟิลิเป้กับซาวิดยืนคู่เซนเตอร์ครับแต่ว่าเดี๋ยวรอรุนว่า าทางด้านคริมินเนสจะจะ,จะพอจะเบียดตัวจริงได้ไหมนะครับนะครับส่วน4ตัวกองกลางนะครับเขาเล่นแผนนี้อยู่แล้วนะครับเอลิโกมาริดม,มีแผนตายตัวเลยนะครับ4ีซเนี่ยนาอาซาอูยิเกสนะครับซาอูยิเกสนะครับโกเก้ปาเต้แล้วก็กาลาโซนะครับส่วนคู่หน้าเนี่ยน่าจะเป็นคอรอ์เรียยืนคู่กับบิโตโรคือมันต้องรอลุน้นอาการบาดเจ็บของพวกกองหน้าครับว่าจะมีคอสตา กลับมาได้ไหมอาร์บโรโมนาต้ากลับมาได้ไหมแต่ชูออฟเฟิกถ้าดูจากบทสัมภาษณ์ของซิมูเอเน่เมื่อสักครู่นี้น่าจะลงไม่เล่ไม่ได้ดังนั้นก็ลุ้นคอซ่ากับโมนาต้าว่าจะลงได้ไหมถ้าลงไม่ได้ก็ต้องเป็นบิโตโรกับคอเรอาซึ่งไม่ใช่น่าธรรมชาติครับนะพวกเขามีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บจริงๆนะครับโซลิฟูเนี่ยก็4-3นะครับระบบเก่งเหมือนกันนะครับอาริซงเบ็คเกอร์อาร์โนโกเมสฟานไดโรเบอร์สันนะครับนี่คือแนวรับรวมไปถึงผู้รักษาประตูนะครับแดนกลางเนี่ย เฮนเดอร์สันฟาบินโยวายนาดนะครับอาจจะเป็นเซตนี้นะแล้วก็3ตัวลุกวันนี้กลับมาพร้อมครับซาร่าฟิมิโนมาเน่มาเน่น่าจะได้รับโอกาสออกสตารยเป็นตัวจริงเลยนะครับนี่คือตัวที่คาดของทั้ง2ฝั่งจากสื่ออย่างฮูสกอร์นะครับทีนี้มาดูบทสัมภาษณ์ของทั้ง2ทีมกันบ้างแล้วกันนะครับแน่นอนนะครับเจนเขาก็บอกว่าการเจอกับ อาร์ติโก้มาริดเนี่ยมันก็ต่างกันไปเลยนะครับจากเกมที่เจอกับนอริชเกมที่เจอกับนอริชก็ก็เป็นเกมที่ยากเกมหนึง่งแต่เจอกับอารติก็ยากอีกแบบหนึง่งอารติเป็นทีมที่เวลี่ฟิสิเคิลทีมแบบเหมือนกับเป็นทีมที่เล่นด้วยใช้พละงกำลังเล่นแบบเยอะมากๆนะครับแล้วก็เวลี่ออร์แกไนซ์เป็นทีมที่มีการจัดการระบบเกมลงเกมรับอะไรแบบเป็นระเบียบมากๆนะครับ เขาเล่นเคาน์เตอร์แอทกกันได้ดีมีผู้เล่นที่มีความสามารถเฉพาะตัวที่ดีเล่นเซตพีชได้ดีดังนั้นเรารู้ดีว่าอาร์เดโกมาดิดมีจุดแข็งที่น่ากลัวตรงไหนอะไรยังไงซึ่งเราก็ต้องรับมือกับเรื่องเหล่านั้นแต่อย่างไรก็ตามเราก็คุ้นชินกับการรับมือเรื่องพวกนี้อยู่แล้วเราก็มุ่งหวังที่จะรอที่จะเจอกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วนะครับก็พร้อมที่จะเจอนะครับส่วนทางฝั่งเอโกซิมิโอเน ไม่ใช่สิอย่างอย่างไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นะครับอ่ะนี่เขาพูดถึงเรื่องเนี่ยมาดูอันนี้เขาพูดถึงเรื่องสนามครับเขาบอกว่าวันนี้ซีเวเน่บอกว่าจะต้องอาศัยความได้เปรี่ยนกับการได้เล่นในบ้านนะครับเชื่อว่ามันจะร้อนลุ่มร้อนเล่าแน่นอนกับการเล่นในบ้านของตัวเองแล้วเดี๋ยวอีกนัดนึงกลับมาเล่นที่แอนฟิลก็ร้อนลุ่มเช่นกันดังนั้นเราจะต้องอาศัยความได้เปลี่ยนในนัดนี้ให้ได้แน่นอนนะครับเขาก็บอกว่า เขาเขายังมองโลกในแง่ดีแล้วเขาก็เชื่อว่าถ้าเกิดว่าเขาเล่นทีมของเขาเนี่ยเล่นด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดเนี่ยก็มีโอกาสนะครับมีลุ้นที่จะเก็บชัยชนะเหนือเรอยลปูได้เช่นกันนะครับนะยังมีบทสัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกนะครับผมจะพยายามเก็บบทสัมภาษณ์ที่น่าสนใจมานะเจนเขาก็บอกอะไรตั้งแต่วันก่อนแล้วนะครับว่าคือ ดิอาโก้ซิเมโอเน่เป็นเป็นคนที่คุมทีมแล้วแบบมีปรัชญาการทําทีมชัดเจนนะครับเกมรับดีอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมการการทานซิชั่นบอลเนี่ยก็ยอดเยี่ยมทานซิชั่นบอลคืออะไรครับทานซิชั่นบอลก็คือการเปลี่ยนจากรับเป็นลูกจากลูกเป็นรับเนี่ยทีมเก่งๆจะต้องทานซิชั่นบอลดีๆครับแล้วซึ่งเจนเขาก็ชมว่าอ่าอาดิอาโก้มาดิดของซิเมโอเน่เนี่ยทานซิชชั่นดีโอเคตอนนี้เราอยู่ในประเทศสเปนซึ่งขึ้นชื่อเรื่อง,องของการเล่นฟุตบอลที่กีตากะแต่ เจนเขาบอกว่าผมก็ชื่นชอบในฟุตบอลที่เล่นแบบนี้ได้เช่นกันฟุตบอลที่ดุดนันฟุตบอลที่เล่นเกมรับเป็นระเบียบพวกนี้มันมันก็น่าชื่นชมไม่แพ้กันนะครับดังนั้นเจนเขาบอกว่าการเจอกับอาร์เดนโก้มาดบิดคุณจําเป็นต้องเล่นด้วยฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดถ้าคุณไม่ได้เล่นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดคุณไม่ได้ใส่เต็มคุณเล่นแบบเหาะแยะ่คุณไม่มีโอกาสชนะอามาดิดเลยไม่มีเลยคุณต้องใส่เต็มเท่านั้นถ้าคุณใส่ไม่เต็มคุณไม่มีทางสู้อามาดิดได้เลยนะครับ แล้วก็นี่คือเหตุผลที่ว่าทาไมอารมาิดช่วงที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาเข้าชิงได้เป็นว่าเล่นเพราะอตรมาเดเป็นทีมที่ดีมากๆหนึ่งทีมนะครับส่วนอานอวเมื่อวานนี้ก็นั่งสัมภาษณ์ข้างๆเจอเกนคอฟอานก็พูดหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็ชมอาริซงเบเกอร์ว่าโอ้โหอาริซงเบเกอร์เนี่ยหมดคำจะหมดคำซีเวลเลยนะครับ <laughs> เอ่อลันอัออฟเวิร์ดอะคือแบบหมดคำซีเวลอะไม่มีคำจะพูดแล้วอะนะครับอันนี้ผมขอพูดภาษาอื่นบ้างนะ <laughs> คือแบบนะครับ นั่นแหละแล้วเขาก็มองว่าอันดิโซงเบเกอร์ไม่ได้เป็นของตายคือนี่คือผู้รักษาประตูตระดับเวิร์ลคลาสระดับโลกจริงๆแล้วเราดีใจที่เขาอยู่ในทีมของเราเขากลับมาจากอาการบาดเจ็บแล้วเขาก็ช่วยเราเก็บคินชีสได้มากมายเลยนะครับซิมิอเน่ยังพูดอีกนะครับว่าชมลิเวอร์พูลนะครับมาดูซิมิอเน่บ้างนะครับชมลิเวอร์พูลว่านี่คือทีมที่แบบลิเวอร์พูลทีมนี้น่าจะเข้าไปอยู่ในประวัติศาสตร์ได้เลยหนึ่งทีมเป็นทีมที่แบบโอ้โหมหาศาลยอดเยี่ยมสวยงามนะครับฝึกซ้อม โดยโค้ชที่ยอดเยี่ยมอย่างเจอเกนคอปแล้วก็เล่นในแนวทางของตัวเองนะครับแล้วก็ไม่มีใครสงสัยเลยว่าทีมชุดนี้จะไปอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ทีมหนึ่งของโลกฟุตบอลแล้วก็เป็นทีมที่เล่นฟุตบอลได้แบบเข้มข้นปรับตามสถานการณ์ได้ดีนี่คือคู่แข่งที่ที่ยอดเยี่ยมแล้วเขาก็ชมเจอเกนคอปได้ว่าเจเกนคอปเนี่ยสาี่ปีที่ผ่านมาพัฒนาเรียงูดได้แบบเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะครับซีเรเนอร์ก็กล่าวชมเจอเกนคอปแบบนี้นะครับส่วน คอบเองหนึ่งสิ่งเมื่อกี้เตือนเรื่องความยอดเยี่ยมของแอดมินิไปแล้วก็พูดเหมือนกันว่าหนึ่งสิ่งที่เขาอยากเขาเชื่อว่าลูกทีมเขาเขาพยายามให้ลูกทีมมองแบบนี้นั่นคือเราคือคอนเทนเดอร์เราไม่ใช่ลาสเยียวินเนอร์อ่าเราคือผู้ท้าชิงเราต้องมองแบบนี้เราอย่าไปมองว่าเราคือแชมป์เก่ามันมันเป็นหลักจิตวิทยาเล็กๆมากๆเลยนะครับกับการมองแบบสิ่งเล็กๆแบบเนี้ยมันคือ การที่เราไม่ประมาทคนอื่นเรามองว่าเราเป็นผู้ท้าชิงเราต้องท้าชิงทุกคนนั่นคือสิ่งที่เจนเขาพยายามบอกให้ทุกคนใส่เต็มที่แล้วพยายามเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศซึ่งปีนี้จะไปชิงกันที่อิสตันบูลนะครับเป็นความหลังดีๆจากปี2005เราอาจจะกลับไปที่นั่นได้อีกครั้งหนึ่งถ้าเรามุ่งมั่นฝ่าฟันไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้เราต้องใส่เต็มเจนคขาบอกว่า we know we have to work our s o c k off เราต้องทํางานแบบใส่เต็มในทุกๆนัดนะครับ นะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องสีสันนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่จะนํามาบอกกันก็คือนักข่าวถามแบบสีสันนะฮะอย่างหนึ่งคุณคิดว่าแบบคุณเนี่ยกับเดีอโก้ซิเมอเน่เนี่ยแบบเป็นคุณซื้อที่แบบเวลาคุมข้างสนามมีแอคชั่นมีอารมณ์ร่วมกับเกมมากๆเลยคุณกับซิเมอเน่เปรียบเทียบก,กันแล้วเป็นยังไงเช่นเขาบอกว่าผู้คนอาจจะบอกว่าผมเนี่ยเวลาอยู่ข้างสนามเลยนะผมเล่า้อนผมมีอารมณ์ร่วมเยอะแต่ผมจะบอกเลยว่า ถ้าเปรียบเทียบแล้วนะผมเนี่ยอยู่แคแ่ถ้าผมระดับ4นะผมมีความร่วมอารมณ์ร่วมกับเกมระดับ4นะ Diego Simone เนี่ยอารมณ์ร่วมระดับ12หรืออาจจะมากกว่าน,นั้นโอ้โหยิงมุกเลยนะครับเจ d e n Cobb ผมเนี่ยเปรียบเสมือนอะ,อะไรเนี่ย k ค i ด e r Garth Cobb อ่ะเพราะผมเซิร์ชไปมันคือหนังครับหนังที่ Ano s c h w a r ซเ n เกอ e r เล่นแล้วแบบเป็นเหมือนตำรวจปราบเด็กแสบคือแบบ เหมือนตำรวจปราบเด็กอะไรสักอย่างหนึ่งผมก็ไม่ได้ดูเรื่องนี้นะแต่เจนเคอกแกพูดคำนี้มาว่าผมเนี่ยถ้าเปรียบกับเขาผมก็เหมือนกับว่าอ่ไคเดอร์เกเทอร์ไคเดอร์เกเทอร์คอปอะเกนฮิมอะคือเหมือนเหมือนตำรวจหนังเรื่องนี้นะครับอาจจะมองว่าเหมือนดูเด็กไปเลยเออเมื่อเทียบกับเขาซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเจนเขาบอกว่าโอ้โหซิเมโอเน่เนี่ยรักษาอารมณ์ร่วมกับเกมได้ตลอด8ปีที่ผ่านมายังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับแล้วเขาก็เป็นกุนซือระดับเวิลด์คลาสนะครับสำหรับดิเอโก้ซิเมโอเน่เจนเค็อกก็ชม ชมยับเลยนะครับม,มาดูสถิติที่น่าสนใจสักนิดหนึ่งนะกัน h 2 hate to ูเฮเนี่ยร์พูลกับอตเมริดเนี่ยค่อนข้างสูสีนะครับเจอกันมา4ครั้งในฟุตบอลยุโรปนะทั้งยุโรป้าทั้งทั้งแชมเปียนลีกนะเจอไม่บ่อยนะครับชนะกันไปคนละหนึ่งเสมอสองคือแบบเท่ากันเป๊ะเลยถ้าเราจำกันได้เราก็เคยเจอกันในในยุโรป้าลีกในยุโรป้าลีกสองนัดเนี่ยแล้วเราก็โดนโดนเหมือน,นสกอร์รวมตกรอบไปแพ้ ตอนยิงทดเวลาบาดเจ็บไอ้ทดต่อต่อเวลาถ้าผมจำไม่ผิดปี2009-2010นะเรียกได้ว่าสถิติสูสีนะครับแชมเปี้ยนลีกเคยเจอกันก็ผัดก,กันเสมอไปคนลนัดเนี่ยมันสูสีมากๆสำหรับสถิตินะครับไม่มีใครข่มใครเอ่อลิฟฟูเนี่ยนะครับมาเน่เนี่ยยิง10ลูกจาก14เกมที่ลงเล่นในแชมเปี้ยนลีกนะครับ10ลูกจาก14เกมในแชมเปี้ยนลีก ตั้งแต่ปี2017ถึง2018เรียกได้ว่ามากที่สุดเป็นอันดับ2ครับในการยิงในรอบน็อ o เอาท์นะผมผมลืมวงเล็บไปว่ารอบน็อ o เอาท์ด้วยเป็นรองเพียงแค่คริสเตียโนโรนัลโดคนเดียวที่ยิงในรอบน็อ o เอาท์ได้มากที่สุดในช่วงเวลาเดีวยวกัน11ลูกเรียกได้ว่ามาเน่คือคนที่มีอิมแพคต่อลิเวอร์พูลในศึกแชมเปี้ยนลีกด้วยนะครับยอดเยี่ยมจริงๆนะครับนี่คือสถิติแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือลิเวอร์พูลมักจะไม่ค่อยชนะเกมเยือนในแชมเปี้ยนลีกติดต่อกันได้3ครั้ง ไม่เคยทำได้เลยแหละนะครับนะับตั้งแต่ปี1,984ไม่เคยทำได้เลยล่าสุดเนี่ยเราชนะเก่งกับชนะเลดบูสบดในเกมเยือนมามาลุ้นซิว่าเราจะสามารถชนะเกมเยือน3นัดได้ครั้งแรกตั้งแต่ปี1,984หรือไม่นะครับส่วนบ้านของแอต์เมริดเนี่ยก็แข็งแกร่งนะแอต์เมริดไม่แพ้ในรังของตัวเองในเกมแชมเปี้ยนลีกเนี่ยรอบน็อกเอาท์ 12เกมแล้วครับไม่แพ้เลยนะครับชนะ8เสมอ4เรียกได้ว่าในบ้านเขาก็แกร่งมากๆแล้วเชื่อไหมครับว่า12นัดที่เล่นในบ้านในเกมแชมเปนลีกของอตเลติโกมาดิดในรอบน็อกเอาท์เนี่ยเสียแค่2ลูกคุณพระเกมรับอะไรจะแข็งขนาดนั้นนะครับดังนั้นในคืนนี้นะครับถ้าใ้ผมฟันธงหรือแสดงความเห็นผมมองว่าโอกาสชนะมีไหมมีครับผมเชื่อว่าเรีย่ะด้วยฟอร์มที่สดกว่าด้วยสภาพทีมที่แข็งแกร่งกว่าอะไรต่างๆนานาอาร์โมเดตมีตัวเจ็บ ลิปูมีโอกาสที่จะเฉือนชนะได้แต่ผมก็มองว่าโอกาสเสมอก็มีความเป็นไปไ,ได้สูงเพราะแอตมาดิดในบ้านโคตรแกร่งจริงๆแบบชนะยากอะ่ะชนะยากเปทีที่เสียประตูยากโอเคปีนี้มีปัญหาเรื่องเกมลุกยิงได้20กว่าลูกในลีกอะ่ะยิงน้อยมากๆอะ่ะน้อยโคตรเลยครับยี่สิบห้ายี่หกลูกเองแต่เสียประตูเสีย17ลูกเองอะ่ะเสียน้อยที่สุดในลีกนี่คือจุดแข่งของเขาเกมรับอยู่ที่ว่าลิปูจะเจาะได้ไหมในเกมไปเยือนแล้วซึ่งเล่นในบ้านของเขาอ่ะไม่ใช่บ้านเราอะ่ะมันก็ยากนะครับดังนั้น สำหรับผมถ้าเสมอแบบมีสกอร์ผมพอใจนะได้อเวกกลับออกมาเสมอสักหนึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้ผมผมค่อนข้างแฮปปี้นะครับแต่ถ้าชนะก็เป็นโบนัสไปนะครับก็ประมาณนี้มาต่อที่ข่าวสารอื่นๆนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับถ้วยทองนะครับแน่นอนเคยมีคนถามผมเข้ามาเหมือนกันผมก็อาจจะตอบอินบ็อกไปหรืออาจจะถามในไลฟ์สดผมก็ตอบไปแต่อันนี้เอามาชี้แจงกันแบบนี้ละกันเพราะว่ามีข่าวแบบนี้ขึ้นมาพอดีเดลิเมีบอกว่าลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะได้รับถ้วยทองจริงๆนะครับถ้า สามารถเป็นแชมป์แบบไร้พ้ายได้เหมือนกับที่อาเซนอนเคยทำนะครับมันจะเป็นถ้วยทองที่มีขนาดเล็กกว่าถ้วยพรีเมียร์ลีกปกติอาเซนอลเคยได้แต่ผมจะต้องอธิบายอย่างนี้นะว่าเดีย๋ยวผมเปิดรูปไปดูตอนที่ได้รับถ้วยอ่ะตอนแรกนะครับเราจะไม่ได้ถ้วยทองนะเราจะได้ถ้วยปกติซึ่งมันขนาดใหญ่นะฟังดีๆนะครับขนาดมันใหญ่เนี่ยอันนี้คืออาเซนอลปี2003-2004ที่ไร้ผ้ายนะครับเป็นปกติครับและ หลังจากานั้นพรีเมอรีกจะส่งมาให้ที่หลังย้อนหลังจะเป็นถ้วยที่มีขนาดเล็กกว่าถ้วยจริงและเป็นถ้วยทองเพื่อเอาไว้บันทึกว่าคุณเป็นแชมป์ลายพ่ายซึ่งเดรด้เมลบอกว่าลิเวูน่าจะได้แบบนั้นเหมือนกับที่อาร์เซนอลได้นะครับเหมือนกับที่อาร์เซนอลได้แต่ย้าอมีครั้งหนึ่งนะไม่ใช่ว่าได้วันที่ชูถ้วยแชมป์นะแต่จะเป็นการได้ย้อนหลังน่าจะเป็นในลักษณะนั้นเหมือนกับที่อาร์เซนอลได้นะครับเผมว่าผมชี้แจงอันนี้น่าจะเคลียร์สำหรับทุกคนนะครับที่ได้ฟังคลิปนี้ แล้วมีอัปเดตอีกเรื่องหนึง่งนั่นก็คือเรื่องราวที่ว่าแล้วโอกาสได้แชมป์ปะปี2 0 1 4ส่อะสมมติถ้าแมนซิตี้โดนตัดแต้มสมมติกรณีนั้นซึ่งพีม์ดิกรลังสอบสวนอยู่พีม์ลิกรลังพิจารณา,าอยู่แล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันจะออกมาตอนไหนแต่มีความเป็นไปได้สมมุติเลยนะสมมุติถ้ามันเป็นไปได้ขึ้นมาปี2014แมนซิตี้โดนตัดแต้มแมนซิตี้จะโดนยึด,ยดแชมป์ไหมแล้วทีมอื่นทีมที่อันดับ2ออย่างลิเวอร์พูลจะได้แชมป์เปล่านะครับ เอาอย่างแรกก่อนโดนตัดแต้มเป็นไปได้โดนยึดแชมป์เป็นไปได้แต่การมอบแชมป์ให้กับอันดับสองยังคงเป็นเครื่องหมายคําถามอาจจะไม่เป็นไปได้อาจจะเป็นไปไม่ได้ก็ได้หรืออาจจะเป็นไปได้ก็ได้ยังไม่ยังไม่เคลียร์ครับว่าเจอร์าจะได้กลับมาได้แชมป์ไหมอันนี้ยังไม่เคลียร์ครับผมจะอธิบายให้ฟังคือเขาบอกว่าเขาลองยกเคสตัวอย่างในอิตาลีมาปี2006เนี่ยมีการตรวจจับพบว่า เกาโชโบรีเนี่ยเคสกรณีอยู่เวนตุสที่ถูกตรวจสอบย้อนหลังว่าปี2005ที่ได้แชมป์อ่ะมาจากการมีส่วนกับการบัวพันล้มบอลทำให้ในปี2006เนี่ยนะครับปี2006เนี่ยปรับตกชั้นครับนี่มี91แต้มนะแต่ถูกปรับตกชั้นแล้วเป็นอินเตอร์ที่อันดับ2ได้แชมป์ไปแทนก็เท่ากับว่าปี2 0 0 5 2น0 6เนี่ยอินเตอร์ได้แชมป์แบบส้มหล่นไป แต่ปี2004-2005ไอปีกรณีที่ย้อนหลังเนี่ยไม่มีใครได้แชมป์เลยครับ not award มิลานอันดับ2ก็ไม่ได้แชมป์ในปี2004-2005ไล์ไลแชมป์ครับไม่มีแชมป์แบบเป็นตัวเป็นตนครับแค่ปลดแชมป์เฉยดังนั้นตรงนี้สิ่งที่ทำได้ก็คือต้องรอพรีเมียร์ยืนยันคือเราไม่แน่ใจว่าพรีเมียร์จะมอบให้กับอันดับ2ไหมเพราะก็ยังไม่มีสื่อพูดถึงเรื่องนี้เลยสื่อยังแบบไม่มีใครแบบ ยืนยันหรือชัดเจนหรือพิบริตก็ไม่ได้พูดเรื่องนี้เพราะมันยังไม่ได้ตัดแต้งจริงๆเอาเป็นว่ารอรุ้นนะครับอาจจะได้ย้อนก็ได้หรือไม่ได้ย้อนก็ได้แต่ถ้าโดนตัดแต้งจริงๆสิ่งที่แน่นอนอย่างหนึ่งคือโดนยึดแชมป์เน่ในช่แต่จะยึดมาให้อันดับ2หรือเปล่าย้งอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ชัวครับนะทีนี้มาต่อกันที่เรื่องราวของข่าวสารนะครับตลาดซื้อขายเป็นการทิ้งท้ายกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับผมขอกดนี่ก่อนนะมัน ขึ้นมาเป็นหน้ารีเฟสนะครับอ่ะต้นฉบับข่าวนี้นะครับมาจาก i ินด p พีเดนตนะครับโดยนักข่าวคนเดิมที่ผมก็ค่อนข้างให้ความเชื่อมั่นในช่วงหลังนะครับนั่นก็คือ m e d i ซาเรด d ีนะครับนักข่าวสาวเป็นสายวงในของหงแดงที่ช่วงหลังรายงานข่าวอย่างแม่นยำนะครับเป็นคนแรกที่รายงานว่าลิฟูตกลงคว้าตัวมินา,นามินโนได้ก่อนสื่ออื่นเลยนะครับโดยวันนี้เขาออกมาเปิดเผยนะครับถึง เงื่อนไขนะครับที่ลิเวอร์พูลจะได้ตัวติโมววนเนอร์มันมีอะไรบ้างที่มันจะเป็นเงื่อนไขที่ทําให้ลิเวอร์พูลมีโอกาสได้ติโมวานเนอร์นะครับอย่างแรกเลยคือเมดิซ่าเลดี้ออกมายืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าลิเวอร์พูลสนใจววนเนอร์จริงๆนะครับสนใจจริงๆรลิเวอร์พูลติดตามฟอร์มนักเตะรายนี้ติดตามพัฒนาการของแวนเนอร์มาหลายปีแล้วไม่ใช่ว่ามาติดเพิ่งติดตามติดตามมานานแล้วซึ่งเราก็น่าจะเจอข่าวกับววนเนอร์นมานานมากๆแล้ว จงคอปแล้วก็ทีมงานประทับใจแวนเนอร์มากๆเพราะเชื่อว่านี่คือตั้งแต่ที่เข้ากับสไตล์การเล่นของทีมแบบเป็นปีเป็นคุยแต่ว่านี่ผมแปลมาเรียบร้อยในเพจแล้วนะแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยเราเนี่ยมีสามประสานอยู่ใช่ไหมครับโมซาร่ามาเน่ฟิมิโน พวกนี้นริปูเรลาเชื่อมั่นว่าจะไม่ย้ายออกจากทีมแน่นอนจะไม่ย้ายไปไหนแน่นอนดังนั้นสิ่งที่ถ้าริปูจะพยายามพัฒนาทีมคือจะต้องพยายามพัฒนาขุมกําลังสํารองขุมกําลังหรือขุมกําลังให้มันดีกว่านี้ให้สามารถลงหมุนเวียนกันได้ดีกว่านี้พัฒนาขุมกําลังให้ดีกว่านี้แต่คําถามคือแวนเนอร์จะรับเงื่อนไขได้ไหมที่ถ้าคุณเข้ามานะคุณจะยังไม่ได้รับการการ,ารันตีตั้งแต่ต้นเลยนะคือคุณจะไม่ได้รับการการันตีว่าคุณเป็นตัวจริงตั้งแต่มามันไม่ใช่นะ คุณรับได้ไหมถ้าคุณเข้ามาแล้วคุณจะต้องเฝ้ารอโอกาสคุณจะต้องอดทนเขาบอกว่าลิฟูชอบผู้เล่นที่มีความอดทนคล้ายๆกับกรณีของโรเบิร,ร์ตสันแลวก็ฟาบินโยสองคนนี้เหมือนกันยังไงสามสี่เดือนแรกแทบไม่ได้ลงเล่นเลยแต่อดทนฝึกซ้อมเก็บความกระหายจนสามารถกลับมายึดตัวจริงได้ก็กลายเป็นตัวหลักของทีมไนดะ้นี่แหละเขาบอกลิฟูต้องการผู้เล่นแบบนี้ต้องการผู้เล่นที่ยอมรับตรงจุดนี้ได้ว่าคุณเข้ามาคุณไม่ใช่มาถึงคุณจะมายึดตัวจริงจากเขาไปได้เลยนะไม่ใช่ แน่นอนนะครับเรียบูมีโปรแกรมอาจจะเสียมาเน่กับซาร่าในช่วงเดือนมก,กราคมที่จะถึงนี้ในศึกแอฟริกาครับเอาเนชั่นที่กับที่มาเตะแบบเฉพาะกิจในเดือนมก,กราคมซึ่งอาจจะเสียไปเป็นเดือนๆเ,เลยนะครับพอไปเล่นรับใช้ทีมชาติแต่กระนั้นนะครับการซื้อตัวการเสริมทัพมันไม่ได้มันไม่ได้แบบตั้งอยู่บนพื้นฐานของของการที่จะต้องแบบเสียซาร่ามาเน่ในศึกแอฟริกาครับเอเนชั่นอย่างเดียว มันไม่ใช่อันนั้นมันแค่ระยะสั้นเดือนเดียวมันแค่ระยะสั้นจริงๆการซื้อผู้เล่นริฟูมองถึงระยะยาวครับไม่ได้มองแค่สั้นๆนะครับอันนี้คือพอยต์สำคัญเลยดังนั้นสรุปก็คือถ้าแวนเนอร์ยอมรับเงื่อนไขว่าคุณเข้ามาคุณต้องมาแย่งตําแหน่งนะคุณจะไม่ได้รับการการันตีตั้งแต่แรกนะแต่คุณต้องมาแย่งเอาถ้ายอมรับตรงนี้ได้เมดิซาเรดดี้บอกว่าเจเกนคอปและทีมงาน พร้อมเดินหน้าล่าแวนเนอร์ในราคาที่เหมาะสมเลยซึ่งปัจจุบันมีค่าจีกสัญญาอยู่ที่50ล้านปอนด์โดยประมาณเนี่ยราคาเนี้ยเหมาะสมมากๆกับตลาดยุคป,ปัจจุบันและลิเวอร์พูลพร้อมซื้อครับนะและราคาเนี้ยมันเป็นราคาที่เมริซาเดดี้เขาระบุเลยนะครับว่าถูกกับซันโชมากๆถูกกับเอ็มเปเป้มากๆซันโชเนี่ยเกินร้อยกว่าล้านเอ็มเปเป้เกินสองกว่าล้านนะครับเป็นไปได้นะครับส่วน สื่อทางฝั่งอิตาทางฝั่ง,งเยอรมันมีอัปเดตนิดนึงนะครับก็คือคิกเกอร์นะครับสื่อในเยอรมันเ,เนี่ยอัปเดตว่าติโมแวรเนอร์เนี่ยอ่าทางด้านบาเยร์มิวนิกเนี่ยค่อนข้างไม่ไม่พอใจนะครับค่อนข้างหัวหัวร้อนค่อนข้างหงุดหงิดเลยครับกับการที่ลิเวอร์พูลเข้ามาร่วมล่าแวรเนอร์แบบเพิ่งทราบข่าวว่าลิเวอร์พูลมามาร่วมล่าแวรเนอร์แบบจริงจังอ่ะติดต่อไปแล้วพูดคุยกับเอเจนต์อะไรไปแล้วเนี่ยแอดวานซ์ทอล์กไปแล้วเนี่ยคิกเกอร์ครับสื่อในเยอรมันอย่างที่ผมบออกนนนะรราายงงเื่ี้ โอ้โหบาเยอร์เนี่ยหัวร้อนเลยครับเร์พููมันมาอย่างไงว่าอะไรแบบนี้นะครับก็คือหุ่นงิดวยวายนะครับนะก็ประมาณนั้นนะครับก็คือแต่ว่าก็คือบาเยอร์ยังคงสนใจอยู่ถ้าตามรายงานของคิกเกอร์นะครับแล้วก็คงจะต้องมาร่วมล่ากับเร์พููในช่วงซัมเมอร์นี้หรือว่าจะฉีกสัญญาอะไรก็ว่ากันไปนะครับซึ่งรายงานตรงนี้มันขัดกับบิลสื่อเยอรมันอีกเจ้าหนึ่งคิกเกอร์บอกว่าบาเยอร์ยังสนใจแต่บิลเนี่ยบอกไว้ตั้งแต่สัปดาห์ก่อนว่า เหมือนบายเยนจะไม่ได้จะลดความสนใจวานเนอร์ลงไปแล้วผมก็ไม่ทราบว่าอันไหนเป็นเรื่องจริงเอาเป็นว่ารอติดตามกันแต่ที่แน่นอนคือเราสนใจจริงๆนะครับนักข่าวดังๆออกมาคอนเฟิร์มกันเพียบเลยนะครับโรมาโน่เมื่อวานนี้ก็บอกไปแล้วว่าพอออกมายืนยันเหมือนกันโอ้โหนักข่าวดังยืนยันเพียบนะครับเรื่องราวอีกเรื่องหนึง่งผมว่าเพื่อนต้องไปเจอมาแน่นอนจากเพจจากสื่อหรือใดก็ตามนะครับทอดแคนเวลมีข่าวจริงๆนะครับว่าเราสนใจข่าวได้มาจากแเตติกยูเคนะครับโดยนักข่าวดังคนนึงเหมือนกัน นะครับบอกว่าลิฟูลเราเนี่ยสนใจแคนเวลนะครับสนใจมันสักพักหนึ่งแล้วแล้วด้วยการที่แมนยูนเต็ดเนี่ยที่สนใจแคนเวลเหมือนกันแต่ว่าแมนยูนเต็ดไปล่าตัวบูโน่มาแล้วก็อาจจะไม่ต้องก็อาจจะไม่เอาแคนเวลแล้วเนี่ยทำให้ทางสะดวกครับทําให้ลิฟูลตอนนี้เป็นแตงหนึ่งนะแอตเลติกยูเคเขาบอกว่าลิฟูลเป็นแตงหนึ่งที่จะคว้าตัวาทางด้านทอตแคนเวลแล้วก็มีแมนซิตี้กับสเปอร์ที่ก็แสดงความสนใจ แคนเวลด้วยเช่นกันนะครับนี่คือรายงานที่บอกมาแบบนี้ว่าลิพูเป็นตัวแต่งแต่แต่แต่นะครับย้อนกลับมาที่เมดิซาเรดดี้ครับเหมือนเขาเห็นข่าวลืออันนี้วันนี้เดลี่เมลก็เล่นไอข่าวที่บอกว่าลิพูสนใจทอ c แคนเวลเนี่ยแต่ทางเมดิซาเรดดี้ซึ่งผมเชื่อมั่นกว่าเพราะคนนี้มีข่าววงในจริงๆนะครับเขาบอกว่าโอเคแน่นอนลิพูอะมิดฟิลด์ที่มัน เป็น ung, มิดฟิวดาวรุ่มพรสวรรค์ลุ่สูงแบบแคนเวลแบบนี้ยังไงลิพูก็ติดตามเฝ้าติดตามสถานการณ์ติดตามอะไรอย่างงี้อยู่แล้วแบบเฝ้าติดตามฟอร์มอยู่แล้วแต่ลิพูไม่มีแผนที่จะซื้อแคนเวลครับนี่คือการยืนยันจากปากของเมลิซาเรดดี้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลิพูจะดันเคอร์ติสโจนมีแผนอยู่ในหัวแล้วว่าจะดันดาวลุ่งของตัวเองนั่นก็คือเคอร์ติสโจนกับฮาวิเอเลสถ้าไปซื้อแคนเวลมาเท่ากับว่าเป็นการ ขวางการขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ของเคอร์ติสโจนกับฮาวิเอยสที่แบบจะได้รับโอกาสหยอดลงเล่นบ้างเนี่ยถ้าไปซื้อแคนเวลมาพวก่งนี้จะไม่ได้รับโอกาสลงเล่นดังนั้นลิปูจะไม่ซื้อและลิปูเลือกที่จะปั้นเด็กดาวรุ่งท้องถิ่นสเกาเซอร์แท้ๆอย่างเคอร์ติสโจนแล้วก็เอลียสตที่เราไปซื้อมาเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วนี่ก็ชัดเจนว่าผมคิดว่าเป็นไปได้จริงๆนะครับที่ลิปูที่มันเป็นแค่ข่าวลือกับแคนเวลมันเป็นแค่ข่าวลือว่าจะเอาจะอ,าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นไปได้จริงๆทีู่จะปั้น เด็กดาวรุ่งพวกนี้เพราะเราได้ยินคําว่าจะปั้นโจนปั้นเคอร์ติจโจนปั้นฮาวิเอเลียตเนี่ยมาจากหลายคนแม้แต่ตำนานของเราเจมี่คาร์ลเกอร์จอห์นเอบูดิชล็อบบี้เฟลด์ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเชียร์ให้ปั้นเคอร์ติจโจนเชียร์ให้ปั้นฮาวิเอเลียตเชียร์ให้ปั้นดาวรุ่งของเราขึ้นมาเป็นแบ็กอัพนะครับก็ประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่าคาดว่าน่าจะครบถ้วนทิ้งท้ายกันที่มหาเทพดีวอคโอริกีนะครับ มหาเทพดีวอกโอริกิเปิดเผยเบื้องลึกเบื้อง,ง,ง,งหลังเนื่องในโอกาสที่เราไปคว้าแชมป์ที่วันด้าเมโทรปรลิตานโนได้และโอริกิก็เป็นหนึ่งในฮีโร่ที่ทําให้เราได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนีกนะครับโอริกิเล่าย้อนนะครับเล่าย้อนไปในแบบสกู๊ปพิเศษของเขา in my life นะครับใน r l f c tv นะมหาเทพของเราเนี่ยเขาบอกว่าย้อนกับไปปีที่เราเข้าชิงที่เข้าชิงที่ กรุงเคียบที่เราแพ้เลยอัลมาดริดนะเพื่อนๆน่าจะจำมาได้ปีนั้นเราผิดหวังปีนั้นเนี่ยโอริกี้อยู่กับวอ์บวกแล้วก็จบจบซีซั่นกับวอฟบวกไปแล้วยืมตัวใช่ไหมครับเขาก็ไปพักร้อนกับแม่ของเขาคุณแม่ของเขานะครับที่โดมินิกันรีพับบิกนะสาธารณรัฐโดมินิกันเนี่ยแล้วก็พักอยู่ในโรงแรมแล้วก็พอนัดชิงปุ๊บก็ลงมาจากโรงแรมมาดูที่ล็อบบี้มาดูมาดูนัดชิงที่ล็อบบี้ของโรงแรมแล้วก็ พนักง,งานก็เป็นแฟนลิเวอร์พูลก็มานั่งดูด้วยกันแล้วซึ่งเขาบอกว่าวันนั้นเขาก็นั่งเชียร์ลิเวอร์พูลด,ด้วยในฐานะที่เขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลเขาเชียร์ในฐานะที่เขาเป็นแฟนลิเวอร์พูลเขาไม่ได้มีส่วนร่วมกับเกมนั้นนะครับซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังได้ว่าในช่วงเวลานั้นมันก็ยากลาบากหลายเรื่องการอยู่กับวบบัวมันก็ไม่ได้เป็นไปได้สวยฟอร์มก็ไม่ดีหลุดทีมชาติหลุด <c oughs> ไม่ได้ไปเล่นบอลโลกมีแต่เรื่องราวหลายๆเกิดขึ้นกับเขานะครับนะแล้วเขาก็นั่งดูลิเวอร์พูล เขาจาได้เลยนะพอหลังจากลิวพูแพร์มริดเนี่ยเจนคอปส่งข้อความมาหาเขาส่งข้อความมาหาเจเลยนะว่าเฮ้ยว่าแบบว่าให้เดินหน้าต่อสู้ไปด้วยกันนะครับแบบเจนคอปส่งข้อความมาหาเขาทาั้งทั้งที่เขาไม่ได้มีส่วนร่วมนะแบบอยู่ที่โรงแรมที่โดมินิกันด้วยนะแต่โอลกี้บอกว่าผมก็ส่งข้อความกลับไปหาเจนคอปว่า เดี๋ยวเราจะกลับไปซีซันหน้าด้วยกันครับบอส We are going to back next season นะนี่คือสิ่งที่โอริกี้ส่งข้อความกลับไปหาเจอร์เกนคอปในปีนั้นนะว่าเดี๋ยวเราจะกลับไปชิงด้วยกันปีหน้าคือเหมือนโอริกี้ก็ยังคงใช้คําว่า we คาว่าดาวยังคงหวังลึกๆว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของลร์พูให้ได้แล้วมันไม่น่าเชื่อว่าทุกวันนี้มันยังอยู่ในหัวเขาอยู่เลยข้อความเหล่านั้นที่คุยกับเจนเขาว่า we จะกลับไปที่นั่นเราจะกลับไปที่นั่นแล้วเรากลับไปได้จริงๆแล้วเรากลับไปคว้าแชมป์นั่นแหละ มันก็คือเส้นทางการเดินที่มันก็เหลือเชื่อเหมือนกันสำหรับ d ีวอล์กโอริท่านมหาเทพ d ีวอลอกลอสแก n นม s t เตอร์โอของพวกเรานะครับนะก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดกันติดตามวันน้จบคลิปนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วขอตัวลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าฝากซับสไครต์ช่องยูทูบกดไลค์กดแชร์ใน Facebook IG ติดตามได้เหมือนกันหมดนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ